ูมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับอาจารย์ชาญโอรี่นะครับเห็นมีของมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับมีทั้งน้ำหอมมีทั้งกระเป๋าแล้วก็มีทั้งหินนะครับซึ่งเป็นหินนำโชคนะครับที่ท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดอาจารย์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าถ้าอาจารย์มาจัดเนี่ยช่วยเอาหินแล้วก็เอากระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคมาแนะนำหน่อยนะครับวันนี้จัดเต็มมาเลยนะครับก็วันนี้ผมมาอัดรายการในวันที่17 กันยานะครับ2562นะครับก็เป็นประจำนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออก1 วันหรือ 2 วันนะครับผมก็จะมาอัปเดตตัวเลขที่เพิ่งออกไปรวมถึงนะครับได้นำตัวเลขงวดต่อไปนะครับซึ่งงวดต่อไปของครั้งนี้ก็คือวันที่1 ตุลา 2562มาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เรามาอัปเดตตัวเลขที่เพิ่งออกไปเมื่อวานก่อนนะครับงวดวันที่16 กันยา 2562เลขท้าย3 ตัวรางวัลที่ 1ออก388นะครับเลขท้าย2 ตัวออก 85นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับที่ถูกเลข85หลายท่านก็ผมให้ทิศเหนือเลข8นะครับช่วงโค้งสุดท้ายในผังผมให้ทิศเหนือเลข3ก็ออกมี3หลักร้อยนะครับ388ส่วนทิศเหนือให้เลข8พระราหูก็ออกเบิ้ลหลายท่านก็ซื้อ88นะครับท่านก็เก่งมากเลยนะครับท่านอาจจะลูดแล้วก็มี88ด้วยส่วนทิศใต้นี่ทั้งในผังและโค้งสุดท้ายนะครับผมให้เลข5เหมือนกันก็ออกโดยเฉพาะผมเน้นใน3คู่ล่างนะครับมี52 56และ58 58ส่วนใหญ่ก็ซื้อกลับไปกลับมาเป็น8 5 58มีบางท่านนะครับที่งบน้อยก็ซื้อแบบว่ายังไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไรครับก็งวดวันที่1ตุลาก็ลองพิจารณาแล้วก็เสี่ยงโชคกันใหม่นะครับขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับโดยปกติแล้วนะครับใน1งวดเนี่ยผมก็จะจัด2ครั้งสำหรับเลขนำโชคจากราศีก็คือเป็นตัวเลขอัปเดตแล้วก็ให้ตัวเลขในชุดในงวดต่อไปนะครับแล้วก็ใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเนี่ยคือใกล้ๆหวยออกเนี่ยผมก็จะให้เลขโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กันยาผมก็จัด2ครั้งเดี๋ยวไปดูครั้งแรกนะครับว่าผมพูดว่ายังไงไปชมได้เลยครับแล้วอีกคู่หนึ่งที่ออกไปนะที่ผมบอกไปน่าจะเป็นงวดวันที่1สิงหา16กันยาผ่านไปสี่งวดจะมีโอกาสมาไหมเลขเก่ามีโอกาสกลับมาโดยเฉพาะเลข8ฉะนั้นเลข5เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากคู่58เป็นอีกคู่หนึ่งถ้าท่านงบน้อยในคลิปโค้งสุดท้ายนะครับผมได้ยกมืออย่างนี้นะครับเลข5นะครับแล้วก็ทิ้งเวลานิดนึงแล้วก็เลข8นะครับพอเน้นเลข5เลข8แล้วก็มั่นใจว่าเลขเก่าจะกลับมานะครับก็ตั้งแต่จัดมา3ปีไม่เคยยกมือเลยนะครับที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าชอบเลขคู่นี้มากก็เลยยกให้ท่านผู้ชมนะครับหลายท่านที่ดูจนจบก็นำเลขคู่ที่ผมยกมือเนี่ยไปซื้อนะครับก็มีโชคมีลาภก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ในวันเมื่อวานนี้ก็นั่งลุ้นทางหน้าจอทีวีเหมือนกันนะครับก็อยากให้เลขออกนะครับเพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าในวันที่14-15เนี่ยพระอาจารย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผมจะไปทอดกฐินเนี่ยเราก็ได้ผมได้ซื้อของที่น่าสนใจต่างๆไปมอบให้ทางวัดนะครับเพื่อที่จะให้ทางวัดเนี่ยได้จับรางวัลสอยดาวขายคูปองนะครับบัตรละ20 บาทรายได้ทั้งหมดก็ในการจำหน่ายคูปองสอยดาวแล้วก็ของรางวัลต่างๆเนี่ยผมไม่ได้หักต้นทุนนะครับก็มอบทั้งหมดเลยให้กับทางวัดเพื่อจะสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมานะครับตอนนี้ก็วันที่14พระอาจารย์ท่านได้ปรึกษามานะครับก็ได้พูดคุยกับท่านว่าในวันในที่วัดเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างพระประธานอยู่องค์นึงนะครับเป็นวัดเป็นพระปางนาคปกนะครับแต่เนี้ยมีโยมอุปถัมภ์คือเป็นโยมที่มีจิตใจที่จะร่วมสร้างเนี่ยที่จะเป็นประธานสร้างเนี่ย
ท่านสร้างได้แค่บางส่วนแต่ท่านก็หยุดสร้างไปกับทางวัดก็ค้างองค์พระอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้สึกว่าหลายปีมาเนี้ยระหว่างทำกิจการอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดขัดแล้วก็อาจจะฝนตกบ้างอาจจะทำงานแล้วอาจจะติดขัดอาจจะล่าช้าแล้วก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จบ้างแต่นี้เนี่ยท่านก็เลยปรึกษามาว่าอยากสร้างพระประธานให้เสร็จแล้วก็สร้างองค์ปู่ย่าให้เสร็จพร้อมกันนะครับเพราะว่าในวัดเนี่ยควรจะมีพระประธานประจำวัดไว้นี่คือเป็นความเชื่อก็ปรึกษามาว่าอยากให้ผมนะครับช่วยเป็นประธานในการจัดสร้างได้ไหมในช่วงนี้ในวันที่คุยก่อนที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมบอกผมขอเวลาคิดนิดนึงนะครับว่าจะนำงบประมาณจากตรงไหนมาช่วยสร้างเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้จัดเตรียมหางบประมาณในการสร้างปู่ย่าให้อยู่นะครับแต่พอลอตเตอรี่ออกมาเนี่ยผมก็โทรไปหาท่านรับปากว่าผมจะขอเป็นประธานร่วมสร้างให้ท่านให้พระเสาปางนาคปกเนี่ยให้เสร็จนะครับเพื่อให้ได้เป็นสิริมงคลกับลูกศิษย์นะครับกำหนดการเดิมนะครับก็คือผมจะไปทอดกฐินที่วัดผาประตูทองอำเภอโขงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีคือวัดที่จะสร้างปู่ย่าพยัคฆ์นาคเนี่ยนะครับโดยนำเงินในการทอดกฐินแล้วก็การจับของรางวัลต่างๆมอบให้ทางวัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่วัดปางนาคปกคือวัดพระประธานที่จะสร้างเนี่ยก็เป็นวัดที่วัดเดียวกันนี่แหละครับก็ทำให้ผมก็คือเนี่ยได้รับปากท่านมาอีก 2-3 วันเนี่ยผมจะทยอยโอนเงินให้ท่าน3งวดยอดก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับเพื่อให้ท่านปั้นองค์พระปางนาคปกให้เสร็จนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในเรื่องของทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยในเขาเรียกว่าราศีมังกรเนี่ยมีเขาเรียกดาวประจำราศีก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับดาวเสาร์เลข7เนี่ยก็ดาวเสาร์หรือคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับพระที่พระปางหน้าปกเนี่ยเป็นพระประจำคนเกิดวันเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยจะโคจรราศีละ2ปีครึ่งนะครับฉะนั้นก็ในช่วงที่ใครที่มีความทุกข์นะครับโดยเฉพาะเลข7เนี่ยในเลขศาสตร์หรือคนที่ขายเบอร์เนี่ยบอกว่าถ้ามีเลข7อยู่ในมือถือเนี่ยจะทำให้เหนื่อยนะครับจะทำให้ลำบากจะทำให้ทุกข์ยากจะทำอะไรก็ติดขัดๆเพราะเลข7ดาวเสาร์เนี่ยเป็นประธานแห่งดาวแห่งบาปประเคาะนะครับมีสโลแกนว่าทายทุกทายโทษให้ทายเสาทายมัวเมาให้ทายพระราหูอย่างเงี้ยนะครับ2ปีครึ่งถ้าดาวเสาตกอยู่ในภพที่มีดีนะครับคนที่มีดาวเสียที่เป็นดาวเลข7เนี่ยก็จะทนทุกข์เป็น2ปีครึ่งต้องรอจนกว่าท่านจะย้ายราศีนะครับในทางกลับกันถ้าดาวเสาส่งผลดีนะครับอย่างเช่นอยู่คู่กับพระราหูเล็งกับพระราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่7 8หรือแม้แต่ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยซึ่งก็ยังมีดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูและดาวเสาร์เนี่ยได้เดินมาจากภพกระดุมพระคือเป็นเจ้าเรือนราศีมังกรเนี่ยนะครับเป็นภพการเงินของราศีธนูเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีธนูตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ราศีธนูแล้วรอเลข5ก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินหน้านะครับเข้าสู่ราศีธนูก็จะทำให้ดาวเสาร์อยู่เดิมจากภพการเงินนะครับเข้าสู่ลัคนาราศีธนูก็จะทำให้คู่นี้เป็นคู่ที่โดดเด่นโดยเฉพาะเมื่อ7 8เล็งกันคู่โชคใหญ่จะเร่งความสำเร็จให้เกิดเท่าทวีคูณนะครับดาวพฤหัสจะอยู่ราศีละ1ปีดาวราหูปีครึ่งดาวเสาร์2ปีครึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงถ้าเกิดสิ่งที่ดีๆในช่วงปีถึง2ปีครึ่งเนี่ยมีโชคมีลาภนะครับมีความสำเร็จมีโชคก้อนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับเราไปนานๆเลยนะครับฉะนั้นก็การที่เหมือนมีบางอย่างนะครับได้ทำได้สื่อแล้วกันนะครับผ่านทางพระอาจารย์สื่อทางที่ผมได้มีโอกาสไปจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปเจอพระอาจารย์เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองเราก็ได้เป็นสะพานบุญร่วมกันสร้างก็เหมือนกับว่าผมคงต้องมีเขาเรียกว่ามีและปัจจัยต่างๆที่ทำให้ผมจะต้องเป็นประธานในการสร้างนะครับพระท่านให้สำเร็จนะครับก็ยินดีครับก็บอกผ่านท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่จะร่วมสร้างนะครับสำหรับพระปางหน้าปกซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีอย่างนี้นะครับผมก็จะเขียนนะครับ
ท่านที่สนใจคือร่วมทำบุญมา 1,000 บาทนะครับผมจะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จะเขียนยันมหาอุดแล้วก็เป็นยันโชคลาภนะครับผูกดวงท่านนะครับส่งให้ท่าน1แผ่นอีก1แผ่นเนี่ยผมจะนำไปนะครับส่งไปให้เขานะครับเขาเรียกว่าประดิษฐานไว้ในองค์พระนะครับในช่วงที่ปั้นนะครับดวงท่านจะอยู่คู่กับพระนะครับดาวเสาร์นะครับแล้วเวลาเราตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านเนี่ยเรามีแผ่นทองนะครับที่อยู่กับเราที่หิ้งพระแล้วจิตเรานะครับกับจิตองค์ท่านนะครับดาวพระเสาร์เราก็ยังมีดาวพระราหูเป็นคู่มิตรที่ผมสร้างแล้วเราไหว้ร่วมกันเนี่ยเวลาท่านส่งวันเดือนปีเกิดให้ผมเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับจะผสมประสานกันจิตท่านนะครับแผ่นทองแผ่นดวงนะครับที่อยู่กับพระเสาร์พระราหูรวมถึงนะครับในวันที่พระหัตถ์ย้ายผมทำพิธีเนี่ยความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นนะครับท่านทำโอนปัจจัยการทำบุญมา 1,000 บาทส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับมาที่ผมนะครับผมก็จะเขียนยันเขียนดวงแล้วก็จะส่งให้ท่าน1แผ่นนะครับอีก1แผ่นเนี่ยผมจะส่งไปที่จังหวัดอุบลนะครับในช่วงที่ช่างกำลังปั้นนะครับเนี่ยในความเป็นพิเศษที่ผมโชว์อยู่นะครับหน้าช่อง YouTube ที่ท่านดูอยู่นะครับก็จะมีน้ำหอมมากมายอันนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทำของน้ำเมตตาไม่ว่าจะเป็นสีผึ้งก็ได้รับความนิยมมากมายนะครับเมตตามหานิยมนะครับเคยทำน้ำหอมนะครับ12ราศีครับแต่น้ำหอมเนี่ยผมจัดเป็นสีประจำวันเกิดคน8วันนะครับในความเป็นพิเศษใน3ปีเนี่ยผมได้รำเรียนวิชามาหลากหลายมากนะครับในเรื่องการเป็นพิธีกรรมมีวิชาหนึ่งที่หลายท่านไม่ได้นำมาใช้นั่นคือวิชาจินดามณีแล้วก็อิติปิโสถอยหลังนะครับรวมถึงคาถาณเมตตาซึ่งก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วในการทำพิธีซึ่งแต่น้ำหอมเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าในเรื่องของการแก้คุณไสนะครับเนื่องจากณเมตตาในเรื่องของเรามองว่าใครพบเห็นเราแล้วอาจจะรู้สึกดีแล้วก็การติดต่องานการไปติดต่อค้าขายหรือติดต่อลูกค้าหรือแม้แต่เราจะในเรื่องของความมีเมตตามหานิยมเนี่ยตรงนี้เราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่อย่างหนึ่งที่ผมนำมาเสริมก็คือในเรื่องของการแก้สิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับผมเคยไปทำพิธีนะครับในหลักห่วงจุ้ยหรือในการของการที่ไปทำพิธีปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีตามบ้านนะครับผมก็ใช้เกลือนะครับในหลักของจีนเนี่ยหรือว่าคนสมัยก่อนก็ใช้เกลือนะครับทำพิธีแล้วก็ไว้ตามมุมบ้านนะครับก็ในความเชื่อของคนโบราณก็คือไล่ในเรื่องของมสัตว์พวกแมลงต่างๆนะครับเพราะว่าจะทำให้พวกแมลงชั่วร้ายหรือแมลงที่มีพิษอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้นะครับแต่ในเรื่องของหลักการพิธีกรรมเนี่ยถ้าเรามีคาถากำกับลงไปเนี่ยเราก็จะกระจัดปัดเผาในสิ่งที่ไม่ดีลมเพลมพัดต่างๆหรือว่าบ้านอยู่ในมุมที่ไม่ดีมุมอับต่างๆนะครับน้ำหอมก็เช่นกันนะครับการปะพรมน้ำมนต์เราทำขันน้ำมนต์เราทำพิธีต่างๆเราใช้น้ำมนต์ปะพรมแต่ว่าตอนนี้ผมได้คิดของผมขึ้นมาเองนะครับในการที่ปลุกเสกในช่วงของวันเขาเรียกว่าวันจันดับนะวันอมาวสีหรือวันจันเพนวันพารามีเนี่ยในวันดีๆที่เราขอพรแล้วก็ขอเงินพระจันทร์เพื่อให้มีโชคมีลาภให้เกิดณเมตตาแล้วเนี่ยยังมีเลิกที่ดีที่ผมเคยพูดออกไปก็คือเพชฌฆาตแห่งเลิกในการที่เจ้าวิธีต่างๆจะนำมาปลุกเสกของมงคลนะครับตอนนี้ผมได้นำในเรื่องของการแก้สิ่งอัปมงคลอย่างเช่นในรถนะครับเราก็สมมติว่าเราขีดตัวเราเนี่ยเวลาเราไปไหนหรือว่าลมเพลมพัดหรือแม้แต่บางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมไม่ชอบติดตัวเพราะอาบราดน้ำหอมแต่ท่านก็อาจจะชอบกลิ่นต่างกันแต่กลิ่นที่ผมคัดเลือกมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมในแบบว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะฉีดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถฉีดในรถนะครับหรือเราจะฉีดในห้องน้ำนะครับหน้าบ้านเนี่ยอย่างหน้าบ้านนะครับเราก็สามารถนะครับฉีดกับประตูนะครับกระจกนะครับให้แม้แต่ในห้องทำงานในห้องนอนในห้องน้ำหรือว่าในห้องที่เรามองว่าเป็นมุมอับหรือเป็นอะไรสิ่งที่ในห้วงจุ้ยอาจจะเป็นในมุมที่เป็นมุมเสียนะครับห้องเสียเงี้ยถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเราจะปรับในสิ่งที่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ฉีดเองท่านสามารถนำไปให้บุตรหลานนะครับที่บ
ขวดเนี่ยไม่ใช่ซื้อขวดแถวตลาดขายส่งมาผสมอะไรเงี้ยผมสั่งมาจากบริษัทที่ผลิตนะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับถ้าซื้อขายจริงก็ผมว่าตั้งใจขายประมาณ800-900 บาทเป็นอย่างต่ำนะครับแต่เนี้ยผมจะนำมาแจกฟรีนะครับสำหรับท่านที่ส่งดวงมาแล้วเดี๋ยวผมจะดูนะครับจะมี8สี8วันแล้วก็จะมีสีที่ถูกฉลกผมจะดูอีกทีว่าท่านเหมาะกับสีไหนนะครับเราผมก็ได้ปลุกเสกไว้แล้วนะครับท่านที่ร่วมทำบุญสร้างพระเสาเนี่ยนะครับท่านสามารถเลือกนะครับผมจะส่งให้ท่านไป1ชุดพร้อมทั้งผังตัวเลขในงวดวันที่1ตุลานะครับผังผมยังไม่หลุดนะครับฉะนั้นยอด 1,000 บาทในการร่วมสร้างพระนะครับท่านก็จะได้แผ่นทองนะครับ1แผ่นกลับไปบูชาอีก1แผ่นผมจะส่งนะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วท่านก็จะได้น้ำหอมไป1ชุดนะครับเป็นหอมน้ำหอมน้ำเมตตาแล้วก็เรื่องของในเรื่องของแก้ของขังของรามของอะไรต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลความปลอดภัยในการเดินทางต่างๆนะครับอันนี้เราก็จัดส่งให้ท่านฟรีนะครับ 1,000 บาทนะครับรวมถึงในท่านที่ไม่มีงบถึง 1,000 บาทผมก็บอกบุญนะครับวันที่28กันยายนนะครับถึงวันที่8ตุลานะครับได้รับปากกับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับจะบอกบุญในการที่จะร่วมกันนะครับประชามพันธ์งานเทศกาลกินเจของศาลเจ้าหรือของมูลนิธินะครับตั้งแต่วันที่28กันยานะครับจนถึงวันที่8ตุลานะครับท่านที่ร่วมบุญกับผมเข้ามานะครับ500บาทนะครับผมก็จะนำนะครับแหวนมงคลนะครับใหม่เอี่ยมเลยซึ่งผมแลกมานะครับหลายหมื่นบาทแล้วก็คัดตัวเลขที่เป็นมงคลเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับทุกท่านนะครับจะสั่งของอะไรทุกอย่างต้องส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้ามีเวลาเกิดก็ส่งมาให้ผมด้วยผมก็จะทำจัดดวงต่างๆนะครับไปพร้อมกับของมงคลที่ผมมอบให้ครับอันนี้ท่านก็จะได้แบงค์มงคลนะครับพร้อมกับเป็นแผ่นจะมีในตัวของสายสินนะครับข้อมือที่ปลูกเสกไว้แล้วแล้วก็พร้อมทั้งทองที่ลงด้วยยันนะครับทองพันช่างนะครับยันทั้งเป็นแผ่นทองเนี่ยนะครับผมก็จะทำด้วยพิธีลงคาถาทองพันช่างเพื่อจะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ท่านนะครับสำหรับท่านที่ร่วมนะครับทำบุญนะครับงานกินเจ500บาทนะครับในส่วน100บาทผมคืนเป็นแบงค์มงคลนะครับส่วนอีกประมาณ 3-400 บาทเนี่ยนะครับผมก็จะมอบให้กับทางมูลนิธินะครับเพราะว่าเจ้าภาพคืนหนึ่งใช้งบประมาณ 30,000 บาทมีนิ้วมีอาหารมีอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรวมยอดให้ว่าได้ยอดเท่าไหร่ผมแจ้งท่านผู้ชมนะครับพร้อมทั้งแถมน้ำหอมณเมตตาแล้วก็จัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับสิ่งที่ความไม่เป็นมงคลนะครับที่อาจจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับจะฉีดนะครับกับตัวเรานะครับเราหรือเราจะฉีดกับภายในนะครับสถานที่ทำงานเราในบ้านเรานะครับในที่ร้านค้าเรานะครับก็ถ้าแค่ขวดเนี่ยผมว่า 2-300 บาทซื้อไม่ได้หรอกครับยังไม่รวมน้ำหอมแล้วก็สิ่งที่ผมได้ตั้งใจทำพิธีที่เข้มขังต่างๆที่ผ่านมานะครับก็500บาทนะครับถ้าจัดส่งใส่กล่องเนี่ยถ้าเป็นเคอร์รี่ผมว่าก็น่าจะอย่างต่ำประมาณ100บาทมีค่ากล่องค่าผมต้องแพ็คนะครับห่อกระดาษอย่างดีเพื่อกันแตกการกระแทกนะครับอย่าลืมนะครับชุดนี้นะครับเป็นถ้าร่วมงานกินเจนี่500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดร่วมสร้างพระเสาที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งใช้งบแสนกว่าบาทเนี่ย 1,000 บาทนะครับทั้ง2อย่างผมจะส่งผังให้นะครับผังตัวเลขนำโชคจากราศีงวด1ตุลาคมก็สนใจนะครับไม่ต้องติดต่อมาที่ผมนะครับแอดไลน์ไปที่แอดมินนะครับไม่ต้องถ้าโทรเนี่ยต้องโทรเพื่อจะแอดไลน์นะครับแอดมินคงไม่สะดวกรับสายโดยตรงนะครับเขาจะตอบให้ทางไลน์วันหนึ่งก็จะตอบประมาณ 2-3 ครั้งนะครับถ้าส่งไปแล้วถ้าเขายังไม่อ่านก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับหรือว่ายังไม่ต้องไลน์ไปหลายๆครั้งเพราะว่าเขาจะอ่านทุกวันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนแอดไลน์เข้ามาเยอะมากนะครับทางของมงคลต่างๆหรือจะร่วมทำบุญนะครับ
แอดไปที่ไลน์ของเบอร์แอดมินย้ำนะครับแอดไลน์นะครับไม่ใช่โทรเพราะท่านโทรมาเป็นพันสายวงไม่สะดวกรับนะครับแอดไลน์เข้าไปนะครับยังไงแล้วก็แอดมินเนี่ยจะเป็นคนรับเรื่องแล้วก็จะส่งมาเดือนปีเกิดแล้วก็ของทุกชิ้นผมจะเป็นคนแพ็คกับมือแล้วจะทำพิธีแล้วก็จะเลือกกับมือด้วยนะครับแอดมินเป็นผู้ช่วยที่จะคัดกรองรายชื่อท่านและรับเรื่องแทนผมนะครับว่าท่านสั่งอะไรเข้ามานะครับนะครับก็สนใจก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์ที่เบอร์แอดมินที่ขึ้นหน้าจอนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับเป็นวันอังคารนะครับหวยออกวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน11นะครับขึ้น3ค่ำเดือน11ตำแหน่งดาวนะครับดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีเมษดาวมฤตยูเนี่ยโคจร7ปีต่อ1ราศีฉะนั้นยังอยู่อีก3ปีกว่านะครับราศีมิถุนจะมีดาวพระราหูนะครับก็พระราหูยังอยู่ถึงเดือนสิงหาคมปี2562นะครับพระราหูก็คือโคจรปีครึ่งนะครับราศีสิงห์นะครับจะมีได้9ดาวพระเกตดาวย้ายออกมาหมดเลยนะครับโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นะครับดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับราศีกันจะมีเลข1เลข3เลข6ราศีตุลจะมีเลข2ดาวจันทร์เลข4ดาวพุธราศีพิจิกก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในวันที่1ตุลาเนี่ยมีความโดดเด่นหรือมีดาวอะไรที่มีความสำคัญบ้างนะครับเริ่มจากดาวดวงแรกนะครับก็คือดาวจันทร์นะครับวันอมาวาสีเดือนเนี้ยผมจะไหว้วันที่29กันยานะครับวันที่29กันยาจะไหว้พระของเงินพระจันทร์วันอมาวาสีนะครับแล้วดาวจันทร์ก็ย้ายวันที่30กันยาหวยออกวันที่1ดาวจันทร์มีพลังแน่นอนนะครับเอาแล้วผมไหว้ทำพิธีเพชฌฆาตเลิกในวันที่14นะครับแต่วันอมาวาสีที่ผมไหว้ของเงินพระจันทร์เนี่ยก็คือวันที่29กันยานะครับเดือนหนึ่งวันอมาวาสีมีครั้งเดียวนะครับฉะนั้นเลขดาวจันทร์โดดเด่นแน่นอนเน้นนะครับดาวจันทร์โดดเด่นแน่นอนนะครับเลข2เด่นนะครับต่อมานะครับคือเลข8พระราหูนะครับผมมั่นใจว่าพระราหูจะมาเป็นงวดที่7ติดต่อกันนะครับเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยมีจุดเด่นหลายอย่างโดยเฉพาะท่านเล็งกับพระเสาร์นะครับแล้วก็เลข5เนี่ยเริ่มมีพลังนะครับ3เลขนี้ส่งผลกันนะครับแล้วก็เลข7เนี่ยถึงเวลาที่จะมาแล้วดาวพระเสาร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายท่านร่วมกันบริจาคร่วมกันสร้างจัดสร้างพระองค์ท่านนะครับอยู่ๆก็มีเหตุและปัจจัยให้ผมได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างท่านมีกำลังแน่นอนนะครับเมื่อท่านมาเนี่ยผมคิดว่าคู่7 8คู่มหามิตรใหญ่คู่โชคลาภก้อนใหญ่นะครับพระเสาร์กับพระราหูนะครับยังมีโอกาสมาแน่นอนโดยเฉพาะเลข5นะครับเพิ่งออกไปก็จริงแต่เลข5เริ่มเดินหน้าแล้วเลข5ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับตำแหน่งมหาจักรนะครับแล้วก็เลข5ผมถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของวันนั้นเป็นวันเพชฌฆาตแห่งฤกษ์ด้วยนะครับในวันที่หวยออกนะครับวันที่1ตุลานะครับใช่ด้วยครับเพชฌฆาตแห่งฤกษ์แล้วก็มีเทวีฤกษ์ฤกษ์บนนะครับฤกษ์ล่างจะเป็นฤกษ์ลาภะเป็นอะไรที่ผมว่าชุดตัวเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนานๆที่หวยออกแล้วจะตกดิถีลาภะนะครับก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับแล้วก็เลขอีกคู่หนึ่งผมไว้ตรงกลางเลยนะครับ69นะครับเลข6เลข9ถึงเวลาผมว่าท่านมาแล้วแล้วเลข6เลข9เนี่ยจะไปประกบคู่กับเลขเด่นเลขอื่นอย่างเช่นถ้าเลข2มาเลข2ต้องไปคู่กับเลข2คู่กับเลข6หรือเลข9อย่างเช่น2 6 2 9ถ้าเลข7มา7ก็มีสิทธิ์ไปคู่กับเลข6กับเลข9ก็คือ7 6 7 9เลข8ก็คือ8 6 8 9เงี้ยเลข5 5 6 5 9คือผมบอกได้เลยว่าผมมั่นใจว่าเลข6หรือเลข9ตัวใดตัวหนึ่งมาตั้งไว้นะทิศเหนือทิศใต้เอาตั้งไว้นะครับแล้วก็นำเลขตัวเดียวทิศเหนือทิศใต้ที่ผมจะให้เนี่ยเอาไปใส่ร่วมนะครับสมมุติว่าผมให้ตัวเดียวเป็นเลข8อีกอย่างเงี้ย
ก็อาจจะเป็น8 6 8 9หรือว่าถ้าผมให้ทิศเหนือหรือทิศใต้เป็นเลข2เนี่ยก็เป็น2 6 2 9หรือ5 6 5 9หรือ7 6 7 9เลข6เลข9ตั้งนะครับถ้าท่านฟังแล้วยังไม่ได้ไปดูตัวเลขเนี่ยท่านจับทิศตัวนี้ไว้เนี่ยเน้นไว้แบบนี้นะลองเรามาดูผังประกอบนะครับในผังนะครับเลขแรกเป็นเลข2เลขต่อมาเป็นเลข5นะครับช่องซ้ายมือข้างล่างนะครับเลข7แล้วก็ช่องสุดท้ายเลข8ช่องตรงกลางคือเลข6กับเลข9ผมจับคู่ให้อย่างนี้นะครับเอาดาวจานตั้งดาวจานเด่นนะเลข2 2 5 2 6 2 7นะครับตอนนี้เลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยผมชอบมากเลยผมให้5 1 5 6 5 7เลข8พระราหูจะมา7ครั้งติดกันนะครับ8 4 8 5 8 7นะครับถ้าท่านเลือก3คู่แล้วมันเยอะไปผมให้2คู่คราวแล้วผมให้5 8ในวงกลมนะคราวนี้ผมให้2 8 2 9ไว้ในวงกลมไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยววันใกล้ๆหวยออกลอตเตอรี่จะหมด2 8 8 2 2 9 9 2นะครับเน้นนะครับ2 8 2 9ไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับถ้ามั่นใจในตัวเลขของผมนะครับซื้อก่อนเลยไม่ต้องรอใกล้ๆเลขออกนะครับเลขทิศเหนือทิศใต้ก่อนที่หวยออก2วันผมจะมาจัดโค้งสุดท้ายผมถึงจะมาให้ตัวเลขนะเพราะมีเหตุผลว่าตัวเลขผมเนี่ยไม่ได้คิดไปเองนะตัวเลขผมเนี่ยโดนเพื่อนๆยืมตัวเลขไปใช้นะครับเอาตัวเลขผมไปยกเป็นตัวเลขของตัวเองฉะนั้นถ้าผมยิ่งออกเร็วเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขก็กลายเป็นว่าเลขดังเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ก๊อปกันไปนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือผมขอออกก่อนลอตเตอรี่ออก2วันเป็นโค้งสุดท้ายอีกประการหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่ไม่ได้ร่วมทำบุญสร้างพระเสานะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ร่วมงานบุญเทศกาลกินเจนะครับงบ100 200 300นะครับมีงบน้อยแต่อยากได้ผังเนี่ยคุณแอดไลน์มาที่แอดมินเลยนะครับขอบัญชีบุญนะครับคุณทำบุญเข้ามาหลักร้อยนะครับผมก็จะส่งผังให้นะครับก็แต่ไม่ได้มอบน้ำหอมให้นะครับเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับผมอยากให้ความเป็นมงคลเมตตามหานิยมสำหรับท่านที่ร่วมสร้างพระเสาแล้วก็ในกรณีที่ท่านได้ร่วมงานกินเจเราจะได้ร่วมกันเขาเรียกว่าร่วมบุญสร้างบารมีกันสำหรับท่านที่ไปทานเจแล้วท่านที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับก็มีหินถูกหวยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเดี๋ยวผมจะมานำเสนอแล้วอธิบายท่านผู้ชมที่สนใจนะครับในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะคลิปนี้ยาวแล้วนะครับในคลิปของคนเกิดทั้ง8วันนะครับก็คือคนเกิดทั้ง8วันเนี่ยดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเลขนำโชคนะครับที่คุณควรจะนำไปเสี่ยงโชคคือเลขอะไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะจัดราศีที่จะให้โชคจับเงินล้านจับเงินก้อนโตคนที่เกิดทั้ง7วัน8วันเนี่ยทำน้อยมากส่วนมากถ้าอาจารย์หลายท่านนะครับใน YouTube ทั่วไปเนี่ยถ้าดูคนทั้ง7วันเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเปิดไพ่24แต่ผมจะทำนายนะครับโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยดวงดาวและเลิกต่างๆเข้ามาประกอบนะครับก็เวลาที่ต้องทำกันบ้านเยอะถ้าสมมุติว่าถ้าเปิดไพ่เนี่ยเราก็อาจจะอ่านดวงไปตามหน้าไพ่นะครับการเปิดไพ่ก็แม่นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้หลักวิชาที่คนละศาสตร์กันของผมใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็สนใจก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับเขาเรียกว่าคนเกิดทั้ง8วันนะครับคนเกิดวันใดบ้างที่จะจับเงินก้อนโตในวันที่1ตุลานะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้กดไลค์ให้ผมเยอะขึ้นนะครับผมมีคนกดไลค์ได้ 3-4 พันคนละนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นมีโชคมีลาภเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ถ้าเป็นไม่ได้ก็รบกวนกดแชร์ให้ผมด้วยก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยเพราะว่าเพื่อหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้จักผมนะครับยังไม่มีโอกาสมีโชคมีลาภถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ตัวเลขมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่มีโชคมีลาภอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ยังไม่มีโชคมีลาภเนี่ยมีโชคมีลาภในงวดวันที่1ตุลาเนี่ยขอให้สิ่งดีๆของมงคลต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมให้ท่านผู้ชมมีโชคเร็วขึ้นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง